ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มตอนใหม่ของซีรีส์ใหม่หลังจากที่หลายคนเสียน้ำตาเพราะครูปิยะไปเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจครูบ้านนอกก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด18ตอนจากเรื่องครูบ้านนอกที่ย้อนยุคไปประมาณสัก30ปีวันนี้ค่ะจะเป็นซีรีส์ใหม่ที่ย้อนยุคไปไกลยิ่งกว่านั้นย้อนยุคไปในอดีตตั้งแต่สมัยที่คนไทยยังอยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าและคนไทยบางส่วนก็ยังอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศจีนในปัจจุบันเพราะว่าผู้คนในตระกูลไตมีมากมายหลายเผ่านะคะส่วนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะผสมปนเปหาคนที่มีเชื้อชาติไตจริงๆนี่น้อยมากนะคะแต่คนไทยหรือว่าคนไตจริงๆนี่ที่อยู่นอกประเทศก็มีเยอะหลายเผ่าวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะมีความภูมิใจที่จะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่หลายคนอ่านด้วยความประทับใจถึงอกถึงใจเป็นหนังสือในเชิงประวัติศาสตร์ค่ะเป็นวรรณกรรมที่ผสมผสานจินตนาการที่ทำให้เราได้รู้จักกับธรรมชาติของคนไทยอย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าเลยทีเดียวมีผู้แนะนำนะคะให้ดิฉันนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้แฟนๆท้องสมุทรหลังใหม่ได้รับทราบแล้วก็ได้รับรสที่มีความจัดจ้านพอสมควรทีเดียวนะคะจัดจ้านในความเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่มีสีสันมีข้อมูลเรียกว่าครบรสละค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นนวนิยายที่หน้าปกเขียนไว้ว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินเพราะขงเบ้งไปเกี่ยวอะไรกับขงเบ้งอันนี้ก็ต้องรอฟังต่อไปนะคะแต่เรื่องนี้ค่ะเคยได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์สร้างโดยกันตนาค่ะกำกับโดยคุณนิรัติสัยกัญจารึกเข้าฉายเมื่อวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2553ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนมหาศาลทีเดียวนะคะใช้งบประมาณ120ล้านบาทแต่ทำรายได้ 2.8 ล้านบาทค่ะเรื่องราวจากต้นกำเนิดของกลุ่มคนไทยที่ต้องพลัดถิ่นทิ้งบ้านเมืองเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของกลุ่มชนฮานแล้วก็แสดงถึงความสามัคคีแห่งประวัติศาสตร์ชนชาติไทยอันนี้เป็นข้อมูลสั้นๆจากวิกิพีเดียนะคะหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัลวรรณกรรมจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ค่ะเนื้อหาของหนังสือเป็นเรื่องราวในยุคหลังของยุคสามก๊กแต่ว่ามีการย้อนเรื่องราวเชื่อมโยงไปถึงยุคสามก๊กสมัยที่ขงเบ้ง
ได้ปราบเผ่าม่านที่มีผู้นำชื่อเบ้งเฮกโดยหนังสือนี้มีความเชื่อว่าเผ่าม่านของเบ้งเฮกคนนี้เองที่เป็นต้นตระกูลคนไทยในปัจจุบันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะปกหน้าของหนังสือมีการโปรยเอาไว้ว่าเพราะขงเบ้งคนไทยจึงต้องทิ้งแผ่นดินถ้าจะให้เล่าเนื้อเรื่องโดยย่อก่อนนะคะก็มีอยู่ว่ามีพวกฮานทหารจีนจากราชวงศ์ซือหม่าหรือที่เรียกอีกอย่างว่าราชวงศ์จินหรือจิ้นได้เข้าปกครองแดนม่านหรือดินแดนบรรพบุรุษคนไทยดั้งเดิมซึ่งอยู่ใต้อาณาจีนมาตั้งแต่สมัยขงเบ้งในยุคสามก๊กตอนแรกทหารจิ้นก็ปกครองได้เรียบร้อยสงบสุขดีแต่ต่อมาคนไทยถูกกดขี่ขูดรีดแล้วก็ถึงขั้นทนไม่ได้อีกต่อไปก็ต้องออกมาต่อต้านลุกขึ้นสู้เพื่อปลดแอกตัวเองค่ะแต่ท้ายที่สุดราชวงศ์จิ๋นก็ส่งแม่ทัพเอกพี่น้องตระกูลจางพร้อมกับกองกำลังที่ดีที่สุดลงมาปราบแล้วก็ยึดดินแดนม่านของคนไทยไว้ได้ทั้งหมดและนักรบฝ่ายไทยก็ล้มหายตายจากในการสู้รบครั้งนี้เป็นจำนวนมากคนไทยที่เหลือจึงจำต้องอพยพถอยร่นหนีลงมาทางใต้ซึ่งก็ยังมีการปะทะกับทหารจีนที่ติดตามไล่ล่าเป็นระยะแต่สุดท้ายก็หนีรอดพ้นเงื้อมือทหารจีนจนได้แล้วก็หนีลงมายังดินแดนสุวรรณภูมิทีนี้ สำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าเผ่าม่านเป็นบรรพบุรุษไทยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีบทพิสูจน์หรือว่าหลักฐานอะไรที่มีน้ำหนักแน่นพอนะคะยังคงเป็นประเด็นที่นักวิชาการถกเถียงกันต่อไปแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์แต่เป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกมุมมองแง่คิดที่ดีนะคะเรียกว่าปลุกกระแสชาตินิยมแล้วก็ให้เราได้เห็นธรรมชาติของคนไทยที่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนคนไทยก็จะมีลักษณะบางอย่างเหมือนเดิมลักษณะนั้นคืออะไรก็คงจะต้องรอฟังจากเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินละค่ะคำนามสำนักพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์เครดไทยซึ่งฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่18ก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมทีเดียวค่ะทางสำนักพิมพ์บอกว่าจุดสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ขายดีเป็นด้วยเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับชนเผ่าไทยอันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับคนไทยในประเทศไทยจึงอาจถือได้ว่าโยงอยู่อย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์แต่เป็นประวัติศาสตร์ในฐานะของวรรณกรรมมิใช่ประวัติศาสตร์ในรูปข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะต้องค้นคว้าสืบสาวกันต่อไปเพื่อหาความจริงในเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็บอกว่าคนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ค่ะและที่ผ่านมาก็มีการนำไปอ่านออกอากาศเป็นตอนๆตามสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยนะคะก็แสดงว่าได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะนี่คือคำนำของสำนักพิมพ์เครดไทยและขนาดเดียวกันนะคะในหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ภาคก็คือภาคที่1ความเป็นไทยภาคที่2สู่แผ่นดินใหม่สำหรับภาคที่1ความเป็นไทยนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตอนค่ะคือตอนกู้เมืองตอนไทยวิวาทกันเองตอนที่3ทัพจิ๋นบุกไทยตอนที่4ทัพไทยเข้าแดนจิ๋นตอนที่5ไทยวิวาทกันอีกและตอนที่6ทิ้งแผ่นดินส่วนภาคที่2สู่แผ่นดินใหม่ประกอบด้วย5ตอนนะคะตอนที่1ออกจากดินแดนเดิม
ตอนที่2ความรักของบัวคำตอนที่3ความแค้นของลิตงเจียตอนที่4จามเดวีและตอนที่5เชียงแสใหม่แต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหานะคะมีความคิดเห็นของผู้อ่านคนสำคัญที่มีผลทำให้หนังสือเล่มนี้มีการแพร่หลายกระจายในวงกว้าง2ท่านนะคะท่านแรกเป็นความคิดเห็นของพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินทร์ประธานชมรมประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่17กันยายนปี2537ค่ะพลโทรวมศักดิ์บอกว่าผมจำได้ว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเมื่อปี2520พอจับขึ้นอ่านพลิกไปใบเดียวก็เกิดความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมีคำแนะนำว่าท่านจะได้ประโยชน์จากหนังสือมากขึ้นทางด้านความบันเทิงและสาระของเรื่องหากท่านอ่านโดยไม่รีบร้อนและหยุดพักเมื่ออ่านจบแต่ละภาคไม่ควรจะอ่านรวดเดียวจบอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะว่าให้อ่านไปสบายๆอย่ารีบร้อนพลโทรวมศักดิ์ก็สงสัยว่าเอ๊ะมีอะไรดีถึงแนะนำแบบนี้ยิ่งกว่านั้นค่ะผู้เขียนเรื่องนี้ไม่ยอมเปิดเผยนามก็เกิดความแปลกใจขึ้นไปอีกตอนแรกนี่ไม่เปิดเผยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยอมบอกชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วว่าคือคุณสัญญาผลประสิทธิ์แล้วก็ประการสุดท้ายที่เร้าความสนใจของพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินทร์ก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยเมื่อปี2516แต่ก็น่าเสียใจนะคะว่าสื่อมวลชนให้ความสำคัญกับข่าวคราวนี้น้อยคนไทยส่วนมากก็ไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือดีๆทำให้สถิติการอ่านหนังสือของเราเนี่ยล้าหลังกว่าเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงทีนี้ไอตอนที่หนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินพิมพ์ออกจำหน่ายนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองยังอยู่ในขั้นหน้าวิตกในช่วงนั้นหลายประเทศทั้งยุโรปและก็เอเชียทำนายว่าเมืองไทยเนี่ยคงจะล่มสลายพ่ายแพ้แก่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยเหมือนประเทศรอบบ้านเราแน่ๆเมื่อพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินทร์นะคะได้อ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินก็เกิดความคิดว่าเนื้อหานี้เนี่ยถ้าคนไทยได้อ่านกันมากๆคงจะช่วยหยุดยั้งความเชื่อจากการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ของไทยของเทศได้เป็นอย่างดีท่านก็เลยเกิดความคิดนะคะว่าถ้ารัฐบาลพิมพ์หนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินแจกจ่ายประชาชนเนี่ยน่าจะคุ้มค่าดีกว่าไปซื้อลูกปืนซะอีกพอคิดได้ถึงตอนนี้นะคะก็คิดได้อีกว่าแต่การที่จะให้รัฐบาลพิมพ์แจกเนี่ยคงไม่สำเร็จแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ในปี2523ค่ะท่านก็เลยพิมพ์หนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินจากทุนทรัพย์ของตัวเองบวกกับทุนของธนาคารทหารไทยนะคะได้หนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดิน 1,000 เล่มค่ะมูลค่าการตีพิมพ์ในสมัยนั้นเนี่ย 35,000 บาทแล้วก็เอาหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินไปแจกจ่ายโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงสีชมพูในภาคเหนือรวมถึงบุคคลที่พิจารณาว่าควรให้อ่านแล้วก็ได้มอบให้กับคณะนาฏศิลป์อยู่นานไป10เล่มเมื่อตอนที่คณะนี้มาแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี2524ค่ะพลโทรวมศักดิ์บอกว่าผมดีใจว่าหลังจากนั้นบุคคลหลายฝ่ายหลายฐานะเห็นความสำคัญของหนังสือเล่มนี้และขออนุญาตเจ้าของเรื่องพิมพ์แจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆบางครอบครัวขอพิมพ์แจกงานศพจนถึงปัจจุบันนี้มีการขออนุญาตพิมพ์มากกว่า10ครั้งแล้วและมีการอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุทุกสถานีอันนี้คือในยุคนั้นนะคะ30ปีมาแล้วผมขอคัดบทสรุปของอาจารย์ละไมพฤกษาริยะแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขียนคำนิยมไว้ในหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินฉบับพิมพ์ครั้งที่5ไว้ดังนี้กล่าวโดยย่อหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินในฐานะหนังสืออิงประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อความคิดเกี่ยวกับความรักชาติความสามัคคีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติอยู่ไ
และขณะเดียวกันก็ให้แง่คิดในการเมืองการปกครองและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่มีต่อสังคมในย่อหน้าสุดท้ายค่ะพลโทรวมศักดิ์บอกว่าผมขอกราบเรียนท่านทั้งหลายที่ห่วงใยประวัติศาสตร์ชาติไทยเราในปัจจุบันว่าชักจะเลือนรางในเนื้อหาและสาระหาจุดเริ่มต้นจุดยืนไม่ได้และถกเถียงกันยังไม่สิ้นสุดแต่ราคาคุยนั้นน่าชื่นชมน่าเชื่อถือขอความกรุณาได้อ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินโดยด่วนผู้ที่ได้อ่านแล้วก็บอกต่อๆไปด้วยและขออนุญาตที่จะยกความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ให้เทียบเท่าหนังสือสามก๊กดังคำแนะนำของผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผู้ใดมีได้อ่านหนังสือเรื่องสามก๊กจงอย่าคิดการใหญ่ผมขอเสนอบ้างว่าจงอ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินให้ขึ้นใจแล้วจึงมาร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่องชนชาติไทยวันนี้ถือว่าเป็นตอนเกริ่นนำนะคะก็จะเก็บในส่วนของคำนิยมแล้วก็บทความที่มีผู้เขียนถึงคนไทยทิ้งแผ่นดินเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาฟังคำนิยมของคุณสุพลสมคำนึงนะคะกองส่งเสริมวิทยาฐานะครูกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการเป็นอีกท่านหนึ่งที่ชื่นชอบหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ได้เขียนคำนิยมที่น่าสนใจน่าคิดทีเดียวค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนแรกของคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะนวนิยายที่เป็นผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์แล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยนะคะตอนแรกวันนี้เนี่ย อ่านความเห็นที่ปรากฏในคำนิยมของหนังสือให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ได้ฟังคำนิยมของทางด้านคุณครูกันบ้างช่วงที่แล้วเป็นคุณทหารนะคะพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินที่ท่านบอกว่าท่านอ่านแล้วท่านติดใจมากและท่านถึงกับควักทุนตัวเองเลยนะร่วมกับทางธนาคารทหารไทยพิมพ์แจก 1,000 เล่มเพราะมีความรู้สึกว่าหนังสือนี่แหละจะเป็นประโยชน์ในการที่จะป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ดียิ่งกว่ากระสุนปืนหลายเท่าเพราะว่าคนต้องจัดการที่ความคิดนะคะนอกเหนือจากทางด้านทหารมาฟังความเห็นทางด้านของคุณครูค่ะคุณสุพลสมคำนึงบอกว่าท่านเองเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำแล้วก็มอบหนังสือให้ท่านนำไปอ่านโดยที่ท่านเองไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนทีนี้พอได้รับหนังสือจากเพื่อนมาแล้วเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีความหนา775หน้าท่านใช้เวลาอ่าน1เดือนครึ่งอ่านจบ5เที่ยวค่ะ1เดือนครึ่งนี่อ่านจบ5เที่ยวนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านบอกอย่างนี้ค่ะเหตุที่ข้าพเจ้าต้องอ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเล่มนี้ซึ่งมีความหนา775หน้าจบ5เที่ยวในเวลา1เดือนครึ่งโดยใช้เวลาติดต่อกันเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระและรสชาติประทับใจข้าพเจ้าอย่างมากหรืออาจจะถูกกับใจของข้าพเจ้าก็อาจจะเป็นได้เพราะข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ต้องการใช้อาวุธแต่ต้องการใช้สติปัญญาและการสนทนาโดยใช้วาทศิลป์โต้ตอบทางลิ้นแทนอาวุธพอดีหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้การสนทนาโดยใช้วาทศิลป์โต้ตอบทางลิ้นกับคู่ต่อสู้ทั้ง775หน้าข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสขออนุญาตแนะนำผู้ที่ไม่เคยอ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเล่มนี้ให้ได้อ่านเพราะเป็นหนังสือที่ดีมากมีเนื้อหาสาระรสชาติเกี่ยวกับการสนทนาโดยใช้วาทศิลป์โต้ตอบตั้งแต่หน้าแรกจนกระทั่งหน้าสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วคิดว่าผู้เขียนได้เขียนต่อจากจีนตอนใต้หรือว่าสามก๊กตอนขงเบ้งไปปราบเบ้งเฮก
พราะฉะนั้นถ้าผู้ใดบอกว่าเขาได้อ่านสามก๊กจบแล้วจะกี่เที่ยวก็ตามข้าพเจ้าขอค้านว่าถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วถือว่าผู้นั้นอ่านสามก๊กยังไม่จบเพราะการอ่านสามก๊กผู้อ่านได้แต่ว่าได้แต่การวางแผนนโยบายอุบายกลอุบายชั้นเชิงในการใช้อาวุธออกรบเท่านั้นแต่ยังขาดการสนทนาโดยใช้วาทศิลป์โต้ตอบอย่างเฉลียวฉลาดมีไหวพริบใช้สติปัญญาความกล้าหาญการร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือการออกความคิดเห็นการตัดสินใจการเป็นตัวของตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองการกล้าแสดงออกในที่ชุมชนหรือการใช้ลิ้นเป็นอาวุธซึ่งหาได้จากหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นหนังสือสำหรับใช้เป็นคู่มือในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้โดยการสนทนาใช้วาทศิลป์โต้ตอบอย่างมีชั้นเชิงสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยใช้แต่เพียงการสนทนาทางวาทศิลป์โต้ตอบเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือการใช้ลิ้นนี่เองก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในโลกนี้จะมีอะไรประเสริฐเท่ากับการสนทนาทางวาทศิลป์โต้ตอบกันได้อย่างเข้าใจและยอมรับโดยสันติวิธีซึ่งดีกว่าการใช้อาวุธเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำผู้ที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้โปรดหาอ่านให้ได้เพราะมีประโยชน์มหาศาลเป็นไงคะฟังความเห็นของทหารของครูหลายท่านคงนึกอยากอ่านแล้วก็อยากฟังหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขียนแนะนำแบบโอ้โหเชียร์เต็มที่เลยว่ามันน่าอ่านจริงๆสำหรับอาจารย์สุพลสมคำนึงนะคะซึ่งท่านอยู่กองส่งเสริมวิทยาฐานะครูกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านยังบอกอีกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยควรได้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติห้องสมุดประจำจังหวัดทุกจังหวัดห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาทุกแห่งศาลยุติธรรมฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจสภาอันทรงเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดคณะนิติศาสตร์และห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ทุกแห่งแล้วก็2คนที่ควรจะมีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นคู่มือก็คือนักปกครองนักบริหารนักการเมืองนักวางแผนนักเศรษฐกิจครูอาจารย์นักศึกษาและประชาชนระดับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภออธิบดีทุกกรมของทุกกระทรวงผู้อำนวยการของกองทุกกองของกระทรวงแนะนำอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะท่านบอกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าแนะนำให้บุคคลและผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีไว้ก็เพราะไว้ใช้เป็นคู่มือในการบริหารงานการบริหารบุคคลและบริหารตนเองให้เจริญก้าวหน้าเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ประดับด้วยเพชรเม็ดเอกแห่งซาอุดิอาระเบียทั้งเล่มและควรได้รับรางวัลดีเด่นสำหรับข้าพเจ้าแล้วไม่สามารถที่จะบรรยายความดีเด่นของหนังสือเล่มนี้มาเป็นตัวอย่างให้ท่านทราบได้ขอให้ท่านหาอ่านเอาเองดีกว่าเพราะหนังสือเล่มนี้มีความสำคัญทุกหน้าทุกตอนทั้ง775หน้าโอ้โหพูดแบบนี้นะคะยิ่งทำให้อยากอ่านแบบอยากอ่านมากใช่ไหมคะคือดูเหมือนว่าคนแนะนำเนี่ยเขาชอบจริงๆเลยในย่อหน้าสุดท้ายของคำนิยมนะคะอาจารย์สุพลบอกว่าหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นหนังสือที่สามารถใช้ได้ทุกกรณีเช่นใช้ในการโต้ตอบอย่างทนายบนศาลเพื่อต่อสู้หรือแก้ต่างให้แก่คู่ความหรือคู่กรณีหรือส.ส.ในสภาอันทรงเกียรติโต้ตอบเพื่อแก้ปัญหาสังคมภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมหรือในที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ต้องถือคัมภีร์หรือตำราประดุจผู้มีศักยภาพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมความยุติธรรม
ความเสมอภาคเสรีภาพและพราดรภาพในสังคมสืบไปนี่คือคำนิยมนะคะของอาจารย์สุพลสมคำนึงค่ะซึ่งท่านอยู่กองส่งเสริมวิทยาฐานะครูกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้เราก็จะฟังความเห็นนะคะฟังความเห็นของคนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วแล้วก็มีความชื่นชอบอย่างมากซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์มานานมากแล้วนะคะแต่คนที่ยังไม่เคยทราบว่ามีหนังสือเล่มนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะดิฉันเองเนี่ยเคยเห็นมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะอ่านเพราะว่ายังไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงจนกระทั่งมีคนแนะนำนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะอ่านน่าอ่านแล้วก็ควรเอามาอ่านออกอากาศด้วยตอนแรกๆที่ได้รับคำแนะนำแบบนี้ก็สนใจแต่ยังไม่มีหนังสือจนกระทั่งล่าสุดมีผู้ใจดีนะคะมอบหนังสือมาให้ยืมนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังต่อจากเรื่องครูบ้านนอกแล้วก็น่าเสียดายนะคะที่หนังสือเล่มนี้แม้ว่าจะได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของรายได้นะคะแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีเพลงเพราะๆหลายเพลงทีเดียววันนี้ไปกันแบบสบายๆนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้กันอีกสักเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีคำนำของผู้บันทึกเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินมาอ่านให้ฟังค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าผีเสื้อและสายน้ำนะคะเป็นเพลงประกอบอีกหนึ่งเพลงในภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่สร้างโดยกันตนาคุณนิรติสัยกัญจารึกนะคะเป็นผู้กำกับแต่ก็น่าเสียดายว่าหนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะเพราะว่าคุณตะนิรติสัยกัญจารึกเนี่ยหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้ทำหนังเรื่องนี้นอนตายตาไม่หลับเพราะว่ารู้สึกดีมากแล้วก็คิดว่าคนไทยน่าที่จะได้รับรู้นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามทีนี้ลองมาถึงคำนำของผู้บันทึกเรื่องค่ะซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังกันละกันวันนี้นี่จะเป็นการเกริ่นนะคะเป็นการเกริ่นไปก่อนเพื่อทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยากอ่านแล้วก็อยากฟังในการที่จะค่อยๆเริ่มทำความรู้จักกับหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินคำนำของผู้บันทึกเรื่องจากถิ่นเกิดของเราไกลขึ้นไปทางเหนือเราอพยพลงมาเพราะเราพ่ายแพ้ต่อจิ๋นเรามากัน 85,000 คนเวลานั้นข้าอายุ9ขวบข้าไม่ต้องบอกว่าข้าชื่อใดเพราะว่าข้าไม่มีส่วนในเรื่องราวที่จดไว้นี้พ่อข้าชื่อสีเผาเขาร่วมในการศึกแม่ข้าชื่อสร้อยสนนางเป็นหญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อความลำบากจึงพาข้าเดินทางมาได้ถึงที่นี่เราถอยลงมาโดยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่แห่งใดมีแต่ดวงดาวเป็นที่หมายระหว่างเดินทางและเรามาด้วยความลำบากยิ่งนักเหลือมาถึงที่นี่ 30,000 คนนอกนั้นส่วนหนึ่งสิ้นชีวิตระหว่างทางด้วยโรคบ้างด้วยภัยต่างๆบ้างที่พลัดพรากจากกันไปก็มากเพราะเราต้องแยกกันเดินทางเนื่องจากจำนวนอันมากของเราและที่แยกไปตั้งหลักแหล่งที่อื่นก็มีขุนยวมนำคนไปทางตะวันตกลาวอ้ายนั้นข้าได้ยินว่าไปตั้งเมืองอยู่ริมแม่น้ำโขงตอนล่างล่างลงไปจากที่นี่มีดินแดนว่างอยู่อีกมากแต่ชาวขอมอ้างว่าเป็นดินแดนของเขาเราจึงหยุดอยู่ที่นี่
เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในดินแดนเดิมของเราเริ่มตั้งแต่คนไทยลุกขึ้นต่อสู้กับทัพจินที่เข้ามาครอบครองแคว้นไทยขณะนั้นเป็นเวลา20ปีหลังจากที่ทัพจินเข้ายึดแคว้นไทยไว้เขาเข้าครอบครองด้วยกำลังอันเหนือกว่าและเขาปกครองเหมือนกับว่าเราไม่แตกต่างจากพืชพันธุ์ไม้บนพื้นดินและสัตว์ป่าความหยาบช้ามีถึงเพียงนี้คนไทยจึงลุกขึ้นต่อสู้จนทำให้เกิดศึกอันโหดร้ายข้าไม่เป็นสุขเลยที่จะเล่าถึงความทุกข์และความตายของชาวจินและชาวไทยอันเนื่องมาจากการศึกแต่ว่าความดีของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจินไม่อาจจะแยกออกจากความชั่วและความโหดร้ายของการศึกได้ข้าจึงต้องจดไว้ตามที่เกิดขึ้นข้ารู้เรื่องจากพ่อข้าที่เล่าถึงเพื่อนของเขาที่ตายไปในการศึกข้าได้ฟังจากแม่ข้าถึงการวิวาทกันระหว่างแคว้นไทยคนไทยอื่นๆเล่าให้ข้าฟังถึงการศึกที่เขาอยู่ร่วมด้วยข้ารู้เรื่องเป็นอันมากจากคนเดินทางชาวจินเพราะเราต้อนรับผู้มายังบ้านเราแม้เขาจะเป็นศัตรูจะมีคนเผ่าใดชอบเดินทางเหมือนคนจินเห็นจะไม่มีแล้วและแท้จริงแล้วคุณทัพของจินเท่านั้นที่เป็นศัตรูแก่เรารัฐดรชาวจินติดต่อกับเราอย่างเพื่อนบ้านที่ดีเสมอในดินแดนใหม่นี้เราอยู่ไกลจากจินมากแล้วภัยเวลานี้ของเราจึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่จะอยู่เบื้องหน้าจากคุณทัพของขอมที่ชื่อที่ถือว่าดินแดนอันรกร้างแถบนี้เป็นดินแดนของเขาบางทีเราอาจจะต้องสู้กับจระเข้เหมือนดังที่เราเคยสู้กับเสือมาแล้วขอให้คนไทยอยู่กันอย่างพี่น้องเถิดอย่าได้จับอาวุธอันหยาบช้าเข้าทำลายกันและขอให้เมืองอื่นถือคนไทยเป็นเพื่อนเถิดเพราะเราต้องการอยู่อย่างสงบกับเพื่อนบ้านผู้ใดก็ตามถ้าใช้กำลังต่อคนไทยถ้ามาฉกฉวยความเป็นอิสระและความเป็นไทยไปจากเขาหรือทำให้บ้านเมืองของเขามีความวิปริตและมีความแตกแยกกันเทพยดาฟ้าและดินจะลงโทษผู้นั้นและถ้าคนที่ทำเช่นนั้นเป็นคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมีฟ้าและแผ่นดินไทยปกป้องเขาอยู่เขาจะได้ความอัปยศยิ่งนักขอให้ทุกคนรำลึกไว้เช่นนี้เถิดติดตามคนไทยทิ้งแผ่นดินได้ตอนหน้าที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหาให้คุณได้หายสงสัยนะคะว่าทำไมคนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ถึงทนไม่ได้ที่จะเก็บเอาไว้อ่านเพียงแค่คนเดียวพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน